เศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่หนึ่งประจำปี2562ค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่หนึ่งประจำปี2562โดยมีดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุม และมีรองนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงระเบียบวราระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงประกาศสำนักพระราชวังเรื่องส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ การเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพุทธศักราช2562รายงานการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร,ระหว่างวันที่26-27ธันวาคม2561การรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาการติดตามงานที่ได้มอบหมายประหลัดเทศบาลความคืบหน้าติดตามงานที่ได้มอบหมายครั้งที่9การติดตามงานที่มอบหมายสำนักประหลัดเทศบาล กองการศึกษากองงานวิชาการและแผนงานกองสวัสดิการสังคมกองคลังกองช่างกองช่างสุขาพิบาลกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเรื่องอื่นๆ